ไปดูปัญหาบัญชีม้าในประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับที่นู่นก็มีปัญหาเรื่องบัญชีม้าเช่นกันมีการออกหลอกลวง call center แอปดูดเงินอะไรมากมายแล้วเขาก็ใช้บัญชีม้าเหมือนกันได้ข่าวว่าที่นู่นเนี่ยรายได้ดีด้วยนะคนเปิดบัญชีม้าพูดแล้วก็จะเป็นการยุยงส่งเสริมให้คนไปเปิดบัญชีม้าที่นู่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งทราบมาแล้วก็เอามาเล่ากันฟังว่าบัญชีม้ามันไม่ได้มีปัญหาในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับต่างประเทศตอนนี้ทั่วโลกพวกแก๊งหลอกลวงพวกแอปดูดเงินพวกช่อโกงอะไรเนี่ยนะฮะ call center ทั้งหลายแหล่อินเดียนี่ตัวดีเลยนะ call center บานเลยนะครับก็หลอกคนไปทั่วเวลาจะหลอกคนเนี่ยวิธีการที่จะพักเงินแล้วเอาเงินไหลกลับเข้ามาหาคนที่หลอกลวงมันก็คือบัญชีม้าแต่เราไม่รู้ว่าที่เมืองนอกเขาเรียกบัญชีม้าหรือเปล่าเขาจะเรียกอะไร horse account ไม่น่าใช่ ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่บ้านเราเรียกบัญชีม้าตอนแรกก็นึกว่ามีแต่ในบ้านเรานะครับแต่ที่อื่นก็มีนะครับไปดูที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะที่สิงคโปร์ตอนนี้นะครับก็บอกว่าปัญหาบัญชีม้าเนี่ยรุนแรงต่อเนื่องนะครับก็ตรวจจับแล้วก็ปราบปรามมาได้เป็นหลายพันคนในช่วงปีที่ผ่านมานะครับอ่ะเราไปดูสถิติของเขานะครับตั้งแต่ปี2019เลยนะครับ2019สิงคโปร์มียอดผู้ถูกสอบสวนฐานะเปิดบัญชีม้านะครับมีแค่ 1,000 รายพอปี2020เพิ่มขึ้นมาเป็น 4,800 ราย2021เพิ่มขึ้นมาเป็น 7,500 รายโอ้โหมันเติบโตยังกระดอกเห็ดนะฮะแล้วก็ 7,800 รายในปี2022ปี2023ที่ผ่านมาครึ่งปีแรกก็ 4,700 รายแล้วโอ้โหเป็นไงเรียกว่าทำลายสถิติกันทุกปีนะฮะซึ่งคนที่รับบัญชีม้าอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากเนื้อข่าวนะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยแอป Telegram ในการเปิดรับเช่าบัญชีมาใช้งานนะครับโดยที่ค่าจ้างเนี่ยคือไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่สิงคโปร์เนี่ยบัญชีม้าเนี่ยมันเหมือนจะต้องมีการแอคทีเวตกับเจ้าของบัญชีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรายการใช้งานเนี่ยการจ้างเปิดบัญชีม้าต้องจ่ายเป็นรายเดือนบ้านเรานี้น่าจะจ่ายครั้งเดียวเลยคือหลอกให้ไปเปิดบัญชีแล้วก็เอาบัญชีนั้นมาเอาสมุดบัญชีมาใช่ไหมครับเอาสำเนาบัตรประชาชนมาแล้วก็จะทำ ATM หรือจะทำโอนเงินทำแอปอะไรก็ตามแต่นะก็หลอกทีเดียวแล้วจ่ายเงินทีเดียวใช่ไหมก็ได้เท่าไหร่อ่ะบ้านเราได้500พันหนึ่งแต่ที่สิงคโปร์เขาจ่ายกันต่อเดือนนะครับจ่ายเป็นเดือนเพราะต้องจ่ายเจ้าของบัญชีม้าทุกเดือนแล้วราคาสูงด้วยเพราะว่าต้นทุนที่นู่นน่าจะสูงกว่าแต่ความเสียหายก็น่าจะสูงกว่าด้วยเพราะว่าค่าเงินกับค่าครองชีพไม่เหมือนกันคนที่สิงคโปร์ที่เปิดบัญชีม้าได้รายได้ 13,000 บาทต่อเดือนถึง 20,000 บาทต่อเดือนฟังดูปุ๊บโอ้โหอยากไปเปิดบัญชีม้าที่นู่นแต่ไม่ดีอย่าไปทำนะไม่ควรนะครับแล้วไม่รู้ว่าคนไทยไปทำที่นู่นได้หรือเปล่าไม่ได้เป็นซิติเซนเขาไม่น่าจะเปิดบัญชีได้นะนะฮะซึ่งคนพวกนี้ต้องจ่ายทุกเดือนเป็นต้นทุนสูงมากนะจะไปหลอกลวงเขาเนี่ยแก๊งหลอกลวงเนี่ยนะฮะต้องจ่ายบัญชีม้าทุกเดือนแล้วเจ้าของบัญชีเนี่ยที่ถูกจับเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะโดนหลอกว่ามันเป็นคือเขาจะไม่ได้แบบปิดบังนะว่าเอาไปทำบัญชีม้าแต่เขาจะหลอกโดยการบอกความจริงแค่ครึ่งเดียวคือบอกว่าอันนี้เป็นบัญชีม้าแต่เป็นบัญชีม้าที่เวลาโดนจับกฎหมายจะสาวไม่ถึงตัวคุณเพราะว่าคุณจะเป็นแค่ผู้ประสบภัยเขาสอนกันอย่างนี้เลยแต่คุณจะได้เงินเดือนทุกเดือนแล้วได้เป็นรายได้ดีด้วยนะก็โอ้โห 20,000 บาทนี่เอาไปใช้จ่ายอะไรก็ใช้ได้อยู่นะในสิงคโปร์ก็โอเคอยู่นะไปกินข้าวได้หลายมื้ออยู่นะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันได้รายได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่มีความผิดด้วยก็เลยยอมทำแล้วทำให้ยอดมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ทางสิงคโปร์เขาต้องแก้กันอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในประเทศสิงคโปร์เนี่ยกฎหมายไม่มีเขียนไว้โดยตรงว่าห้ามเปิดบัญชีม้าซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายโดยตรงกับบัญชีม้าเลยเขาออกกฎหมายมาเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ของสิงคโปร์เนี่ยจะอาศัยกฎหมายป้องกันการฟอกเงินคือจะเข้าข่ายฟอกเงิน
ซึ่งคนที่ไม่รู้เรื่องอีโนอิเนะไปเปิดบัญชีม้าปุ๊บคุณก็จะโดนคดีฟอกเงินแล้วก็ต้องโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับได้รายได้เดือนละ500ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ800สิงคโปร์ใช่ไหมครับแต่เวลาโดนปรับทีนึง 250,000 นะครับแล้วก็จำคุกสูงสุด5ปีเพราะฉะนั้นคนที่นู่นเนี่ยโดนกันเยอะนี่ปีนึงจะเป็นหมื่นรายแล้วส่วนบ้านเราเนี่ยผมว่าเกินหมื่นบ้านเราเนี่ยจ่ายน้อยกว่าแล้วต้นทุนถูกกว่าด้วยแล้วหลอกง่ายกว่าด้วยเพราะฉะนั้นระวังนะครับอย่าไปเปิดบัญชีให้ใครการเป็นบัญชีม้าเนี่ยถ้าคุณไปส่งเสริมกับคนพวกคนชั่วๆแบบนี้ให้มันไปหลอกคนอื่นให้มันไปทำบาปกับคนอื่นต่อให้คุณไม่รู้เรื่องอีหน่อยเนี่ยอะไรคุณเห็นแก่เงิน500พันหนึ่งที่ได้แต่คุณน่ะโคตรบาปเลยเกิดชาติหน้ามาโดนเขาโกงกลับอีกซวยสุดๆครับผมจะบอก